เดินทางมาถึงแล้วเช้านี้ดีใจมากๆเลยกับอากาศที่มีอุณหภูมิเนี่ยต่ำลงครับผมในช่วงปลายปีอย่างนี้จะมีความสุขมากๆกับสนามกอล์ฟที่ถือได้ว่าเป็นสนามที่นักกอล์ฟหลายๆท่านอยากจะเข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศในการออกแบบของเขาแล้วก็ความเนียบของเขานะครับและนี่ก็คือสนามสยามคันที่ขับบางกอกที่อยู่แถวบางนานี่เองชุดอาหารเช้าของลุงนี่ก็เต็มพิกัดนะครับจะมีเวลามาเล่นกอล์ฟทีออฟ 8:32 เนี่ยมาสัก 7:00 ก็ดีนะสบายๆก่อนคลายกล้ามเนื้อทานอะไรที่มันมีพลังงานก่อนไปซ้อมชิปซ้อมพัดซะหน่อยจะได้เล่นกอล์ฟคุ้มค่ากับค่ากินฟรีที่เราเสียไปเจอทีมงานจาก Red Ant ครับมาเล่นเหมือนกันทำงานเหนื่อยกันมาทั้งปีแล้วก็ต้องหาความสุขกันบ้างออกรอบกันหน่อยนะจ๊ะเนี่ยนี่สวัสดีครับได้บารมีจากพี่เหน่ง Red Ant ครับเราถึงได้มาตีที่นี่ในโอกาสนั้นที่เราได้จะมาเล่นกันที่งาน Under Armour นะครับใช่ใช่ออกกี่โมงครับพี่7:58ตอนนี้ยังไม่7:58เลยเจ็ดห้าแปดเอ๊ะจะรีบมารีบมา7:58 8:00 กว่าแล้วนี่ครับพี่สวัสดีครับพี่เฮ้ยนี่กี่โมงแล้วแปดกว่าแล้วแปดกว่าแล้วเจ็ดแล้วแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดโอ้ผม8:32จะเจอกันครับพี่ครับโอเคครับเดี๋ยวร้องกันในสนามดังๆนะครับได้เลยโอ้ยเช็คอินกินฟรีที่นี่กินฟรีก็ภายแคดดี้ฟรีที่นี่ค่ะเท่าไหร่วิซิเตอร์วันธรรมดารวมทั้งหมดอยู่ที่ 6,460 บาท 6,000 อันนี้ต้องเป็นรู้จักกับเมมเบอร์พามาหรอไม่รู้วิซิเตอร์วอล์กอินวอล์กอินเข้ามานะครับวอล์กอินได้ใช่ไหมครับได้ค่ะไม่ได้เป็นเมมเบอร์ไม่รู้จักกับเมมเบอร์เข้ามาได้ใช่แต่วันธรรมดาวอล์กอินเข้ามาได้แต่ถ้าเสาร์อาทิตย์รบกวนต้องโทรเช็คก่อนเพราะว่าเมมเบอร์เราเยอะเมมเบอร์เยอะใช่แต่วันธรรมดามาได้นะครับก็เปิดโอกาสให้กับนักกอล์ฟทั่วไปนะครับวอล์กอินเข้ามาในราคา 6,460 บาทรวมทุกอย่างนะครับราคานี้เราก็เป็นวอล์กอินครับสยามคันที่ขับบางกอกตุยตุยตุยเล่นหลายแท่นเลยนะครับมีแท่นสีน้ำเงินก็อยู่ที่ประมาณ 6,700 หลาสีขาวนิ้ว 6,200 ใช่ไหมครับแท่นดี้แล้วก็มีทีของผู้สูงวัยทีเหลืองแล้วก็มีทีสีแดงสำหรับสุภาพสตรีนะครับความเนี้ยบของสนามกอล์ฟแห่งนี้คุณจะเห็นได้จากตาที่มองอยู่ในขณะนี้วันเนี้ยบมากทุกโครงการของสนามกอล์ฟสยามคันที่ขับนี่ถือว่าสุดครับในประเทศไทยถือว่าเป็นสนามกอล์ฟที่มีนักกอล์ฟอยากมาตีมากที่สุดแล้ววันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาเล่นเต็มที่ครับลมแรงๆอากาศเย็นๆไม่มีอะไรดีไปกว่าช่วงเวลานี้แล้วสำหรับสวรรค์นักกอล์ฟแห่งนี้เฮ้ยบารมีอันบังเกิดนี้ส่งให้เห็นว่าล็อต8ของไททานิค TSI 3กับก้าน 2AD 5X VF นี่สุดยอดไม่รวมลมเย็นๆนะฮะสยามคันที่ขับบางกอกนี่แฟร์เวย์นี่ก็ถูกปั้นขึ้นมาเป็นเนินต่างๆนะครับทำให้ดูคล้ายว่าเราเล่นอยู่บนเขาแต่จริงๆเราเล่นอยู่ที่ข้างบางนาตราดนี่เดินขึ้นเดินลงกับแฟร์เวย์ที่แน่นไปด้วยหญ้าพันอะไรเนี่ยระบุพันธุ์ไม่ได้แต่เนี้ยมากๆครับผมแล้วก็เป็นหญ้าพันธุ์เดียวกันทั้งสนามไม่มีวัชพืชเข้ามายุ่งเกี่ยวอะไรกันเลย
เลยทำให้สนามเนี่ยถือว่าเป็นสนามที่เนียบมากพูดถึงกรีนที่สนามกอล์ฟสยามคันที่ขับบางกอกนี่นะครับก็เป็นกรีนที่พัดสนุกมากครับเนื่องจากมีความเนียบในการดูแลนะครับแล้วก็ความไวของกรีนนี่ก็สม่ำเสมออยู่ตลอดเวลานะครับวันนี้สปีดกรีนน่าจะวัดได้ประมาณสัก 10.5 นะครับไม่รวมสโลปเนื่องจากเห็นไหมเนี่ยกรีนเขาดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูนะลูกตกไปนะตกผิดที่ผิดทางหลายใบหลายใบบอลผิดที่ผิดทางนี่ก็เหนื่อยหน่อยแล้วกันนะครับแต่สนุกครับที่นี่เนี๊ยบมากครับกรีนที่สยามมาที่กลับบ้างมีอะไรมากครับวันนี้นอกจากกระแสลมที่พัดเอาความเย็นเข้ามานะครับก็สนุกกับการที่สนามมันออกแบบไว้ให้เราได้มีโอกาสตีได้อย่างสนุกมากไม่ว่าจะเป็นผิดพลาดซ้ายขวายังมีที่รองรับไว้ให้สำหรับนักกอล์ฟที่ทำผิดพลาดไปได้กลับมาได้และหลุมนี้ก็เป็นหลุมพาร์3หลุมหนึ่งระยะอยู่ที่180หลาแต่ดูกระแสลมตอนนี้น่าจะต้องทดเหล็กลงมาสัก20หลาจาก180ตีสัก160ความสนุกนี่มันผ่านไปรวดเร็วจริงๆเลยนะครับมีความสุขมากครับกับการที่ได้มาเล่นกอล์ฟที่สยามคันที่ขับบางกอกแห่งนี้ในช่วงอากาศดีๆอย่างนี้ก็ยังหวังว่ามันจะมีอากาศเย็นๆอยู่กับประเทศไทยเราอีกสักหน่อยนึงแล้วกันนะครับถ้าใครอยากจะมาเล่นที่สยามคันที่ขับแห่งนี้นะครับก็ลองติดต่อเข้ามาได้จองกวนแล้วก็แจ้งจำนวนของท่านว่ามาได้กี่ท่านแต่วันธรรมดารู้สึกว่าให้มา4ท่านนะครับเสาร์อาทิตย์ก็วอล์กอินได้นะครับลองโทรเข้ามาสอบถามก่อนว่ากวนแน่นหรือเปล่าถ้าไม่แน่นก็อีกราคาหนึ่งนะครับแต่ถ้าวันธรรมดาเนี่ยอยู่ที่ 6,460 บาทมาได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะครับและสนามกอล์ฟแห่งนี้ก็เป็นหลุมจบที่แบบมันติดใจอ่ะมันน่าจะจบแบบพา4หรือพา5ที่เราเคยเล่นมาสนามอื่นๆอะไรเงี้ยครับแต่ที่นี่หลุม18จบพา3ครับและหลุมนี้เราก็ไม่ได้นำภาพให้ดูด้วยว่าเราเล่นอะไรกันมาบ้างนะครับผมได้เบอร์ดี้หลุมนี้ครับตีกับโอลินวันนะครับพัดเกือบไม่ลงแต่ก็ได้เบอร์ดี้มีความสุขมากแต่เดี๋ยวขึ้นไปหาอะไรทานข้างบนก่อนดีกว่าว่าที่คลับเฮ้าส์นอกจากอาหารเช้าอร่อยๆแล้วมีเมนูจานไหนจานเด็ดให้เราได้เติมพลังอีกหน่อยเล่นกอล์ฟเหนื่อยเสร็จแล้วก็แวะทานซะที่คลับเฮ้าส์เนี่ยครับโอคอสครับมีเมนูเยอะมากเลยแต่ที่เลือกมาน่าจะเป็นเซตเป็นชุดอย่างนี้แหละทานง่ายดีนะครับอยากให้ทุกท่านได้มีความสุขกับการเล่นกอล์ฟนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านได้มีความสุขกันนะครับและมีโอกาสพบกันครับเฮ้ย
จินดาลากริวค่ะจินดาลากริวค่ะย่างเกลือค่ะแฮปปี้สุดๆครับที่ได้มาเล่นกอล์ฟที่สนามสยามคันธิขับบางกอกนะครับที่บางนาแห่งนี้นะครับสนุกมากกับเลเยอร์แต่ละหลุมกับความท้าทายที่เขาจัดสรรมาให้นักกอล์ฟได้มาสนุกกันมีโอกาสได้ทำมีโอกาสได้แก้ไขโอ้ผ่านไป18หลุมมันช่างรวดเร็วเหลือเกินเดี๋ยวหาโอกาสมาเล่นอีกดีกว่ากับราคาที่บอกไปนะครับ 6,460 บาท walk in เข้ามาในวันธรรมดาราคานี้รวมหมดท่านจะได้พบกับความบันเทิงในสนามของท่านกับเพื่อนร่วมกวนที่รักของท่านนะครับกับเกมของท่านที่จะต้องฝ่าฟันในแต่ละหลุมไปให้จบ18หลุมนี้ให้ได้นะครับมีโอกาสมาเล่นกอล์ฟกันครับสยามคันธิขับบางกอกแล้วก็อาหารอร่อยมากครับผมขอบอกเลยนะครับว่าถ้ามีโอกาสมาเล่นที่นี่ทานอาหารที่นี่กันเลยดีกว่าครับไม่ต้องเสียเวลาเดินทางออกไปไหนต่อไหนจบที่นี่ที่เดียวเลยครับไว้มีโอกาสได้พบกันได้ครับจบแบบนี้เลย